This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะทางเว็บไซต์ thaipbsonline.net ค่ะดิฉันรัศมีมณีนินรับหน้าที่ดูแลห้องสมุดแห่งนี้แล้วก็สรรหาเรื่องดีๆมาเล่าให้คุณได้ฟังบันทึกลับของแอนแฟรงค์วันนี้เป็นตอนที่12แล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่แอนแฟรงค์ได้สำรวจความรู้สึกนึกคิดของตัวเองโดยเฉพาะกับเรื่องราวที่เธอเคยบันทึกในช่วงแรกๆแล้วเธอก็ได้สำรวจนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอรู้สึกอย่างไรกับเรื่องราวดังกล่าวโดยเฉพาะความรู้สึกของเธอที่มีต่อแม่ซึ่งที่ผ่านมาแอนแฟรงค์มักจะบอกเสมอว่าเธอสนิทกับพ่อมากกว่าแล้วก็มีเรื่องขัดแย้งขัดเคืองกับแม่อยู่บ่อยครั้งเวลาที่เธอบันทึกเกี่ยวกับแม่ถ้อยคำค่อนข้างจะรุนแรงชนิดที่ว่าถ้าเป็นแม่คนไทยอ่านก็คงจะรับไม่ค่อยได้นะคะถ้าเกิดว่าลูกจะพูดถึงแม่ผู้มีพระคุณแบบนี้เวลาผ่านไป1ปีจากการใช้ชีวิตในที่ซ่อนลับด้วยกันวันนี้แอนแฟรงค์มีความรู้สึกต่อแม่เปลี่ยนไปค่ะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้รักจี๋จ๋าเหมือนความรู้สึกที่มีต่อพ่อแต่ความรู้สึกของเธอก็คลี่คลายลงไปเยอะโตขึ้นมากวันนี้อยากชวนให้ฟังนะคะเพราะว่าบันทึกของแอนแฟรงค์นอกจากจะเป็นเรื่องเล่าส่วนตัวของเธอดิฉันมองว่านี่เป็นบันทึกของเด็กสาววัยพรีทีนช่วงก่อนที่จะเป็นวัยรุ่นที่กล้าหาญในการที่จะบันทึกเรื่องราวความรู้สึกอย่างจริงใจและก็ตรงไปตรงมาคุณพ่อคุณแม่ที่ได้อ่านได้ฟังก็สามารถที่จะใช้ความรู้สึกของแอนแฟรงค์เป็นกรณีศึกษาที่จะให้เราได้เข้าใจความรู้สึกของเด็กวัยนี้ได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะเด็กทุกคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าธรรมชาติของเด็กวัยนี้ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกันเด็กๆวัยนี้ไม่ชอบให้ใครมาหัวเราะเยาะตัวเองไม่ชอบให้ใครมองว่าตัวเองเป็นเด็กอยากได้แบบอย่างอยากได้ไอดอลอยากได้คนที่เข้าใจแล้วก็ยอมรับในความสามารถในความเป็นตัวตัวเองของเธอแอนแฟรงค์ได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้เอาไว้อย่างละเอียดค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่พ่อแม่จะได้เข้าใจลูกมากยิ่งขึ้นบันทึกลับของแอนแฟรงค์นอกจากจะเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เปิดเผยให้เห็นถึงความโหดร้ายของสงครามแล้วนะคะที่สำคัญค่ะชีวิตในที่ซ่อนลับประมาณ2ปียังทำให้เราได้เห็นความรู้สึกนึกคิดของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งตั้งแต่อายุ13จนกระทั่งถึงอายุ15ได้อย่างชัดเจนด้วยเพราะว่าในช่วงเวลานี้เธออยู่กับตัวเองแบบเต็มๆเลยทีเดียวและนั่นคือประโยชน์ส่วนหนึ่งนะคะจากหนังสือสำคัญของโลกเล่มนี้ค่ะวันนี้ตอนที่12ไปฟังกันเลยนะคะว่าเวลาผ่านไป1ปีแอนแฟรงค์กลับไปอ่านเรื่องราวที่เธอบันทึกเกี่ยวกับแม่ความรู้สึกของเธอเปลี่ยนไปอย่างไรอาทิตย์ที่2มกราคม1944คิตตี้ที่รักเมื่อเช้านี้ฉันไม่รู้จะทำอะไรเลยเปิดสมุดบันทึกอ่านดูหลายครั้งฉันพบเรื่องที่ฉันเขียนเกี่ยวกับแม่ตายละฉันใช้ถ้อยคำเผ็ดร้อนรุนแรงจนตัวเองตกใจแล้วก็ถามตัวเองว่าแอนนี่เธอจริงๆเหรอเธอจริงๆเหรอที่เอ่ยคำว่าเกลียดแม่แอนเธอทำเช่นนั้นได้อย่างไรกันฉันนั่งงงถือสมุดบันทึกเปิดหน้านั้นค้างไว้แล้วก็ครุ่นคิดนี่เป็นยังไงมายังไงนาะฉันถึงได้โกรธเสียสุดขีดแบบนี้แล้วก็รู้สึกเกลียดแม่ขนาดหนักจนถึงกับเปิดใจเขียนลงในสมุดบันทึกแบบนี้ตอนนี้ฉันกำลังพยายามจะเข้าใจแอนเมื่อตอนอายุน้อยกว่าเดี๋ยวนี้1ปีแล้วก็อภัยให้เพราะตอนที่ฉันพูดถึงแม่ด้วยถ้อยคำรุนแรงเช่นนั้นฉันยังไม่มีความรู้สึกผิดชอบที่ชัดเจน
เมื่อมองย้อนไปถึงตอนนั้นจึงงงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงขณะนี้ฉันก็กรัดกรุ่มเช่นเดียวกับตอนนั้นล่ะจากอารมณ์ที่คล้ายถูกกดอยู่ใต้น้ำอยากให้โผล่มองสิ่งต่างๆสักแต่ว่าได้เห็นทว่าไม่ให้โอกาสพิจารณาสิ่งที่เห็นท่องแท้ฉันเป็นคนอารมณ์ร้อนเหมือนปรอดและก็หัวรุนแรงดังนั้นคำพูดจึงมักจะโพร่งออกมาตรงๆตามที่คิดหรือเห็นโดยไม่ได้คำนึงถึงแง่ดีอื่นๆที่ตนเองมองไม่เห็นฉันคิดถึงแต่ตัวเองและเขียนทุกสิ่งเกี่ยวกับความสุขความทุกข์การดูถูกเหยียดหยามหรืออะไรก็ตามแต่อารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เขียนสมุดบันทึกสมุดเล่มนี้มีค่าสูงยิ่งสำหรับฉันเพราะมันเก็บความทรงจำไว้ทั้งหมดในบางหน้าฉันควรจะเติมคำว่าเป็นเรื่องอดีตที่สิ้นสุดไปแล้วบางครั้งฉันโกรธแม่มากถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังโกรธอยู่บางเรื่องเราต่างก็ไม่เข้าใจกันฉันรู้ว่าแม่รักฉันมากแล้วก็อ่อนโยนด้วยแต่เพราะความกัดกรุ่มวิตกกังวลหลายเรื่องยามอารมณ์เสียก็มาปล่อยอารมณ์เอากับฉันเสียเรื่อยทั้งที่ฉันไม่ผิดสักหน่อยนี่แหละเป็นสิ่งที่ฉันทนไม่ได้ฉันโกรธมากแล้วก็ถือเป็นเรื่องใหญ่ก็เลยหยาบคายแล้วก็ก้าวร้าวกับแม่ทำให้แม่ไม่เป็นสุขเช่นเดียวกับฉันเรื่องที่ไม่น่ารื่นรมเหล่านี้ได้กระทบกระแทกและสะท้อนใส่กันและกันไปมาอยู่ตลอดเวลาซึ่งไม่ดีเลยสำหรับเราทั้งสองฉันไม่อยากเห็นคำพูดเกี่ยวกับแม่ที่ฉันเขียนลงในสมุดบันทึกฉันเสียใจแล้วก็สมเพชตัวเองยิ่งนักแต่เธอคงจะเห็นใจฉันและเข้าใจฉันว่าการระบายความโกรธรุนแรงลงในแผ่นกระดาษเป็นสิ่งเดียวที่ทำได้ยามชีวิตปกติเมื่อเกิดโกรธจัดฉันก็สามารถระบายด้วยการกระทืบเท้าสัก 2-3 ครั้งแล้วก็เข้าห้องส่วนตัวใส่กลอนและจะว่าแม่ลับหลังยังไงก็ได้ตามใจแต่พอมาอยู่ในสภาพปัจจุบันนี้ฉันจะกระทืบเท้าก็คงไม่ได้แล้วก็ไม่มีห้องส่วนตัวที่ฉันจะเข้าไประงับอารมณ์แต่ตอนนี้ช่วงเวลาที่ฉันทำให้แม่หลั่งน้ำตาได้ผ่านพ้นไปแล้วฉันโตขึ้นสุขุมขึ้นประสาทของแม่ก็ไม่ไวที่จะดุว่าฉันเหมือนเดิมดังนั้นเราจึงเข้ากันได้ดีขึ้นฉันไม่ได้รักแม่แบบเด็กที่ติดแม่แล้วก็ต้องอาศัยแม่อยู่เรื่อยฉันไม่เคยรู้สึกเช่นนั้นต่อแม่เลยฉันใกล้ชิดพ่อมากกว่าแม่ฉันปลอบใจตัวเองว่าปล่อยให้คำพูดเผ็ดร้อนเลวร้ายระบายลงบนกระดาษดีกว่าพูดใส่แม่ให้แม่ต้องเสียใจแล้วก็เก็บความขมขื่นไว้ในใจไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าแม่ของแอนแฟรงค์มีโอกาสได้รับรู้ความรู้สึกของลูกสาวคนนี้หรือไม่จากนั้นในวันพฤหัสบดีที่6มกราคมแอนแฟรงค์ก็บอกกับสมุดบันทึกว่าเธอมี2เรื่องที่อยากสารภาพอาจจะต้องใช้เวลานานสักหน่อยเธอจำเป็นจะต้องบอกใครสักคนและคนที่เหมาะสมที่สุดก็คือคิตตี้สมุดบันทึกเล่มนี้นี่แหละค่ะเรื่องแรกที่เธอต้องการสารภาพก็คือเรื่องแม่ดูเหมือนว่าแอนแฟรงค์จะมีความขัดแย้งขัดเคืองกับแม่อยู่ไม่น้อยนะคะตอนนี้ถึงแม้ว่าความรู้สึกรุนแรงจะคลี่คลายไปมากแล้วแอนพยายามทำความดีกับแม่เธอรู้ว่าแม่ขาดอะไรเธอได้คุยกับแม่ถึงความรู้สึกลึกๆแม่เองก็บอกกับเธอว่าแม่เห็นเธอคล้ายเป็นเพื่อนมากกว่าเป็นลูกคือแม่นี่อาจจะพูดด้วยความรู้สึกที่ว่าใกล้ชิดกันแล้วก็รู้สึกว่าแอนเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ก็คงพูดประมาณว่าเราเหมือนเป็นเพื่อนกันเข้าใจว่าถ้าพูดแบบนี้อาจจะทำให้ลูกรู้สึกดีนะคะแอนก็รู้สึกดีค่ะแต่แอนกลับมองว่าแม่เห็นเราคล้ายเป็นเพื่อนมากกว่าเป็นลูกซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เพื่อนไม่สามารถจะแทนตำแหน่งแม่ได้หรอกนะฉันต้องการแม่ผู้จะเป็นตัวอย่างให้ฉันดำเนินรอยตามแม่ที่จะต้องทำให้ฉันนิยมแล้วก็นับถืออย่างสมบูรณ์ฉันวาดภาพแม่ว่าสิ่งแรกคือต้องฉลาดโดยเฉพาะวิธีปฏิบัติต่อลูกวัยรุ่นขนาดเราจะต้องไม่หัวเราะเยาะฉันเ
ถ้าฉันจะร้องไห้ขึ้นมาเพราะเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไม่ใช่การเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าฉันเกลียดการหัวเราะเยาะที่สุดและแอนก็ได้เปิดเผยที่มาของปมปัญหาความรู้สึกในใจว่าครั้งหนึ่งแม่ทำให้เธอเจ็บใจมากด้วยการหัวเราะเยาะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ฝังจิตฝังใจเธอมาตลอดและทำให้เธอเนี่ยไม่สามารถจะยกโทษให้แม่ได้เลยเรื่องของเรื่องก็คือวันหนึ่งก่อนที่ครอบครัวจะย้ายมาที่ซ่อนลับแห่งนี้แอนต้องไปหาหมอฟันโดยมีแม่กับมาร์กอสไปด้วยทั้งหมดตกลงว่าจะให้แอนถีบจักรยานไปแม่กับมาร์กอสไปโดยรถรางเมื่อเสร็จธุระกับหมอฟันแล้วทั้งหมดก็ออกมานอกร้านมาร์กอสและก็แม่บอกกับแอนว่าทั้งคู่จะไปในเมืองเพื่อซื้อของแอนขอตามไปด้วยแต่แม่ไม่ยอมบอกว่าแอนมีจักรยานน้ำตาแห่งความโกรธขึ้นมาทันทีแม่กับมาร์กอสหัวเราะเยาะแอนเป็นการใหญ่แอนโกรธมากถึงขนาดแลบลิ้นยาวใส่ทำกลางถนนนั่นล่ะค่ะและหลังจากนั้นเธอก็ถีบจักรยานกลับบ้านโดยร้องไห้ไปตลอดทางแล้วก็ยังมาร้องต่อที่บ้านอีกนานแอนบอกว่าน่าแปลกใจนักที่บาดแผลเช่นนี้เป็นสิ่งที่แผดเผาใจเธอเรื่อยมาเมื่อนึกถึงคราวใดเธอก็ยังรู้สึกถึงความโกรธโกรธมากนะคะที่ถูกหัวเราะเยาะแล้วก็โกรธที่ถูกปฏิเสธไม่ยอมให้ตามไปด้วยนี่คือเรื่องแรกที่เธอต้องการสารภาพกับคิตตี้เรื่องที่เธอมองว่าไม่สามารถจะพูดกับคนอื่นได้ส่วนเรื่องที่สองเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่แอนบอกว่าอาจจะสารภาพลำบากหน่อยเป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างกายของเธอเองเป็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงของเด็กวัยรุ่นล่ะค่ะเนื่องจากว่าแอนไม่ค่อยสนิทกับแม่เธอก็เลยไม่รู้ที่จะคุยหรือว่าปรึกษาเรื่องนี้กับใครนะคะแอนเล่าบอกว่าเธอได้อ่านบทความเรื่องนึงเขียนโดยซิสเฮสเตอร์เกี่ยวกับเรื่องหน้าแดงเธออินมากบอกว่าบทความนี้เรากับจะเขียนถึงเธอโดยตรงแม้ว่าเธอจะไม่ใช่คนหน้าแดงง่ายๆแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างตรงกับเธอเพงเลยทีเดียวผู้เขียนเขียนข้อความย่อๆว่าเด็กหญิงเมื่อถึงยามรุ่นกระต่อมักจะมีอะไรซ่อนเงียบไว้ในใจแล้วก็เริ่มคิดถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายของตนแอนกำลังมีประสบการณ์นี้อยู่พอดีค่ะรู้สึกตัวว่าทำไมหมู่นี้เธอรู้สึกเก้อกระดากอายมาร์กอสอายพ่ออายแม่มีสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแก่เธอเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกว่าวิเศษมากไม่เพียงแต่เห็นได้ชัดบนร่างกายภายนอกแต่บางสิ่งได้เกิดขึ้นภายในด้วยสิ่งนั้นก็คือรอบเดือนแอนสารภาพในสมุดบันทึกตามภาษาเด็กสาวว่าเธอมีรอบเดือนแล้วเธอไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครเลยแต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะบอกให้ใครสักคนได้รู้และเธอก็เลือกสมุดบันทึกแอนเล่ารายละเอียดบอกว่าเธอมีรอบเดือนเพียงครั้งละ3วันถึงแม้จะมีอาการปวดท้องอึดอัดไม่สบายแต่เธอก็มีความสุขรอคอยให้ถึงช่วงมีรอบเดือนอีกเพื่อที่จะได้รู้สึกว่ามีอะไรเล่นลับแบบผู้หญิงอยู่ในร่างกายซิสเฮสเตอร์เขียนเอาไว้ว่าเด็กหญิงในวัยนี้จะไม่มั่นใจตัวเองต่างมีหัวคิดและก็นิสัยต่างๆกันเฉพาะตนเมื่อฉันอายุย่างเข้า14ปีฉันเริ่มคิดถึงเรื่องเหล่านี้เร็วกว่าเด็กผู้หญิงส่วนมากบางครั้งเมื่อล้มตัวนอนยามค่ำคืนฉันมีความปรารถนาแรงกล้าที่จะคลำหน้าอกตัวเองแล้วก็ฟังจังหวะการเต้นของหัวใจแอนยังอยากที่จะมีเพื่อนเพื่อนที่จะพูดคุยด้วยสักคนและในที่สุดไม่รู้เป็นเพราะอะไรเธอเลือกปีเตอร์วานดานอาจจะเป็นเพราะว่าก็ไม่มีใครนะคะก็อยู่กันแค่นั้นบางครั้งตอนกลางวันฉันขึ้นไปในห้องปีเตอร์ชั้นบนรู้สึกว่าสงบสบายมากปีเตอร์เป็นคนเงียบแล้วก็ขี้อายเขาจะไม่มีวันไล่ผู้ที่เข้ามาทำความรำคาญให้กับเขาหรอก
ฉันจึงไม่กล้าอยู่นานเพราะกลัวว่าเขาจะเห็นว่าฉันเป็นคนน่าเบื่อฉันพยายามหาเหตุที่จะอยู่ในห้องเขานานๆชวนเขาพูดคุยโดยไม่ให้เขารู้สึกตัวโอกาสดีเพิ่งมาถึงเมื่อวานนี้ปีเตอร์กำลังคลั่งเล่นเกมปริศนาอักษรไขว้บังเอิญเขาเกิดติดแล้วก็หาคำเติมไม่ได้ฉันก็เลยช่วยเขาเรานั่งตรงข้ามกันที่โต๊ะเล็กๆ เขานั่งบนเก้าอี้ฉันนั่งบนม้ายาวฉันมีความรู้สึกประหลาดทุกครั้งเมื่อฉันมองดวงตาสีฟ้าของเขาส่วนเขาชอบหัวเราะเบาๆแบบลึกลับฉันอ่านความคิดของเขาออกจากสีหน้าของเขานั้นแสดงให้เห็นว่าเขาไม่แน่ใจตัวเองว่าจะปฏิบัติต่อฉันอย่างไรมีทีท่าของความเป็นผู้ชายหนุ่มอยู่ในหน้าฉันสังเกตเห็นอาการขุ่ยเขินของเขาซึ่งทำให้ฉันรู้สึกอ่อนโยนในจิตใจของตัวเองอดไม่ได้ที่จะมองดวงตาเขาบ่อยๆส่วนในใจนั้นอยากเว้าวอนให้เขาบอกฉันว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ตาของเขามองเหม่อไปไกลเย็นนั้นผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันเล่าให้เขาฟังเรื่องเกี่ยวกับหน้าแดงแต่ไม่ได้เล่าเหมือนที่จดลงสมุดบันทึกหรอกนะเพื่อว่าเขาจะได้มั่นใจตัวเองมากขึ้นเมื่อโตขึ้นกลางคืนยามนอนฉันก็คิดทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็เห็นว่าไม่มีทางที่จะทำให้ปีเตอร์พูดคุยกับฉันแบบเพื่อนตามที่ฉันต้องการแต่คนเราสามารถทำอะไรได้หลายอย่างให้สมปรารถนาสำหรับฉันนั้นตอนนี้ต้องการเพื่อนพูดคุยด้วยเป็นอย่างยิ่งฉันจึงตัดสินใจว่าจะไปนั่งคุยกับปีเตอร์ในห้องของเขาให้บ่อยขึ้นแล้วก็จะพยายามทำให้เขาพูดคุยให้จงได้โปรดอย่าเข้าใจผิดว่าฉันรักปีเตอร์นะไม่เลยแม้สักนิดถ้านายวันดานมีลูกสาวแทนที่จะเป็นลูกชายฉันก็พยายามที่จะเป็นเพื่อนกับเธอเช่นกันหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นบันทึกที่แอนได้เล่าถึงความฝันของเธอซึ่งก็พูดถึงความรู้สึกที่มีต่อเพศตรงข้ามคือฝันถึงหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าปีเตอร์เหมือนกันแต่เป็นปีเตอร์ชิฟเป็นหนุ่มที่เธอแอบปิ๊งอยู่แล้วก็ฝันว่าปีเตอร์ชิฟเนี่ยเอาแก้มมาแนบแก้มของเธอคือในรายละเอียดนี้เนี่ยต้องบอกว่าแอนแฟรงค์คงไม่รู้จะคุยกับใครจริงๆนะคะกับความรู้สึกประหลาดที่ก่อตัวขึ้นในใจความรู้สึกที่มีต่อเพศตรงข้ามทั้งในยามตื่นแล้วก็ในยามหลับก็คงจะเป็นช่วงที่ว้าวุ่นใจมากๆแล้วค่ะกับการที่เธอกำลังเปลี่ยนผ่านจากเด็กหญิงไปสู่หญิงสาวกับช่วงวัยรุ่นอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่มีลูกสาวนะคะถ้าต้องการที่จะเข้าใจลูกสาวเนี่ยเล่มนี้ช่วยได้ไม่น้อยค่ะเพราะว่าอ่านแฟรงค์บันทึกอย่างจริงใจใสซื่อจริงๆนะคะในการที่จะบอกเล่าถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเธอนี่เป็นคุณูปการอีกประการหนึ่งของหนังสือบันทึกลับของแอนแฟรงค์ค่ะว่ากันว่าในช่วงแรกของการตีพิมพ์มีการตัดข้อความส่วนนี้ออกไปเพราะมีความรู้สึกว่าไม่เหมาะสมแต่ว่าต่อมานะคะก็ได้มีการนำฉบับสมบูรณ์แล้วก็ตีพิมพ์ทั้งหมดเพราะว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่มีประโยชน์ซะด้วยซ้ำค่ะอันนี้เชียร์ให้คุณผู้ฟังทั้งหลายที่มีลูกสาวนะคะได้อ่านแล้วก็จะมีเนื้อหาในลักษณะนี้เนี่ยอยู่ประปรายขอเว้นเอาไว้ให้คุณผู้ฟังได้อ่านเองกันละกันเนาะเพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของแอนแฟรงค์ติดตามความสัมพันธ์ของสมาชิกในที่ซ่อนลับกันต่อความสัมพันธ์ซึ่งกำลังเลวลงเรื่อยๆความสัมพันธ์จะแย่ลงขนาดไหนติดตามได้ในช่วงหน้า This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินจริงๆแล้วเนี่ยยังมีเนื้อหารายละเอียดอีกหลายส่วนนะคะที่ไม่ได้อ่านถ่ายทอดให้คุณได้ฟังทั้งหมดเอาเป็นว่าเว้นไว้ก็แล้วกันเพราะว่าผู้ฟังของรายการห้องสมุดหลังใหม่นี้ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะหลายท่านบอกว่าดาวน์โหลดไปบางทีก็ฟังกันในรถพ่อแม่ลูกบันทึกลับของแอนแฟรงค์เนี่ยเป็นเรื่องราวความรู้สึก
ของเด็กผู้หญิงที่บันทึกตั้งแต่อายุ13 14แล้วก็ปัจจุบันนี้ย่างเข้า15เนื่องจากเป็นเด็กฝรั่งนะคะเพราะฉะนั้นเธอก็จะมีอิสระในการที่จะคิดรู้สึกไม่ได้อยู่ในกรอบประเพณีเหมือนอย่างเด็กทางตะวันออกที่บางครั้งรู้สึกแต่ก็ไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะแสดงออกไม่กล้าแม้แต่ที่จะคิดแต่แอนแฟรงค์จะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็บันทึกทุกอย่างที่เธอรู้สึกเหมือนกับได้คุยได้ระบายกับเพื่อนแม้กระทั่งความรู้สึกทางเพศความรู้สึกแบบเด็กสาวที่กำลังจะเติบโตความรู้สึกเร้นลับที่เธอเองก็ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครเพราะว่าไม่สนิทกับแม่แล้วก็มีความสัมพันธ์กับแม่ที่ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นักความรู้สึกตรงนี้ต้องชื่นชมทางออโต้แฟรงค์พ่อของแอนนะคะแล้วก็ทางมูลนิธิแอนแฟรงค์ที่ในตอนหลังเนี่ยยินยอมที่จะให้มีการตีพิมพ์เนื้อหาส่วนนี้จากตอนแรกๆที่มีการตัดออกไปคนที่จะได้ประโยชน์ก็คือคนอ่านโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่มีลูกสาววัยรุ่นเมื่อได้อ่านบันทึกลับของแอนแฟรงค์ดิฉันเชื่อว่าน่าจะทำให้เข้าใจลูกสาวได้ดียิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะบรรดาลูกที่แบบเฮี้ยวๆทั้งหลายเนี่ยค่ะแอนแฟรงค์จะเป็นตัวแทนได้ดีมากเลยทีเดียวความรู้สึกของเด็กผู้หญิงที่กำลังจะเป็นสาวความรู้สึกต่อการมีรอบเดือนความรู้สึกที่มีต่อเพศตรงข้ามความรู้สึกที่ปรารถนาใครสักคนนี่เป็นกระบวนการเติบโตตามธรรมชาตินะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่ค่อยกล้าพูดกันตรงๆแนะนำให้อ่านค่ะจะเว้นไว้ก็แล้วกันเนาะให้ไปหาอ่านเองกับหนังสือบันทึกลับของแอนแฟรงค์นะคะคุณสังวรไกรฤกษ์แปลค่ะสำนักพิมพ์ผีเสื้อจัดพิมพ์ดิฉันจะขอข้ามไปยังตอนที่แอนแฟรงค์ได้เล่าถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในที่ซ่อนลับความเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ถึงขนาดต้องมีการแบ่งสรรปันส่วนสิ่งต่างๆกันไม่ได้ใช้ร่วมกันเหมือนแต่ก่อนเกิดอะไรขึ้นกับบรรดาสมาชิกในที่ซ่อนลับนะคะทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์จะดีขึ้นเอาล่ะไปติดตามกันได้เลยค่ะเบฟกลับมาทำงานได้2สัปดาห์แล้วแต่น้องสาวยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับไปโรงเรียนจนกว่าจะถึงสัปดาห์หน้าเบฟนอนซะ2วันเพราะเป็นหวัดเมียฟกับแจนหยุดงานไป2วันเพราะท้องเสียทั้งคู่ฉันกำลังคลั่งเต้นรำแล้วก็บัลเล่กำลังขมักขม้นฝึกฝนท่าก้าวต่างๆทุกเย็นฉันเย็บเสื้อผ้าสำหรับเต้นรำแบบสมัยใหม่โดยใช้กระโปรงชั้นในสีฟ้าที่มีชายติดลูกไม้ของแม่ซึ่งมีริบบิ้นรอบอกผูกเป็นโบตรงกลางแต่งด้วยริบบิ้นสีชมพูก็ดูสวยดีฉันพยายามเปลี่ยนรองเท้าเล่นยิมมาเป็นรองเท้าบัลเล่แต่ไม่สำเร็จแขนขาของฉันที่แข็งทื่อเนื่องจากขาดการออกกำลังก็เริ่มจะยืดหยุ่นอีกคล้ายเมื่อก่อนท่ายากท่าหนึ่งคือท่านั่งบนพื้นเอามือแต่ละข้างจับส้นเท้าไว้แล้วยกขาทั้งสองขึ้นในอากาศท่านี้ต้องมีหมอนอิงรองใต้ก้นมิฉะนั้นก้นคงระบมแย่ทุกคนที่นี่กำลังอ่านหนังสือเรื่องเช้าที่ปราศจากเมฆแม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นพิเศษมีปัญหาเด็กวัยรุ่นในเรื่องนี้มากมายฉันคิดเยาะเย้ยแม่อยู่ในใจว่าตัวแม่เองอะยอมลำบากใส่ใจลูกวัยรุ่นของแม่เองซะก่อนเถอะแม่คงจะคิดว่าระหว่างเราพ่อแม่ลูกนั้นวิเศษแล้วและไม่มีแม่คนไหนจะสนใจลูกของตัวยิ่งไปกว่าแต่นี่แม่มองเฉพาะมาร์กอสซึ่งไม่เคยมีปัญหาเหล่านั้นมาร์กอสไม่เคยมีความคิดอย่างที่ฉันคิดแต่ฉันไม่ฝันหรอกนะว่าจะชี้ให้แม่เห็นกรณีของลูกสาวทั้งสองมันไม่ได้เป็นดังที่แม่คาดคิดถ้าขืนอธิบายแม่ก็จะงงสุดขีดฉันไม่อยากให้แม่ไม่สบายใจเพราะถึงยังไงฉันก็รู้ว่าไม่มีใครจะมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหัวคิดและจิตใจของฉันได้หรอกไม่มีแน่ๆ
แม่เชื่อว่ามาก็อตรักแม่มากกว่าฉันและคิดว่าถูกต้องแล้วมาก็อตเติบโตขึ้นเป็นคนที่อ่อนหวานผิดไปจากแต่ก่อนและเลิกเคล้าเคลียแม่เหมือนลูกแมวอีกต่อไปแต่กลายเป็นเพื่อนแม่ส่วนฉันนั้นแม่ก็ไม่คิดว่าฉันเป็นลูกเล็กที่ไม่ได้เรื่องได้ราวอีกแล้วบางครั้งฉันมีความรู้สึกว่าฉันไม่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกันกับพ่อแม่และมาก็อตฉันเป็นคนนอกบางทีฉันก็แซงทำตัวเสมือนเป็นลูกกำพร้าอยู่สัก6เดือนเมื่อคิดเช่นนั้นฉันก็ตำหนิตัวเองว่าคิดมากเกินไปและเป็นความผิดของฉันคนเดียวที่ชอบแสดงบทบาทสงสารตัวเองเช่นนี้แท้จริงแล้วฉันแสนจะโชคดีเมื่อคิดได้ฉันก็เลยบังคับตัวเองให้แสดงตนเป็นมิตรกับครอบครัวทุกเช้าเมื่อแม่ลงบันไดมาฉันหวังว่าแม่จะกล่าวคำสวัสดีกับฉันอย่างรักใคร่แล้วฉันกล่าวสวัสดีตอบอย่างดีเพราะฉันอยากให้แม่มองฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเอ็นดูรักใคร่แต่แม่ก็กลับพูดทักอะไรขึ้นมาที่ไม่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีเอาซะเลยแล้วฉันก็จากไปโรงเรียนด้วยหัวใจที่แห้งฝ่อท้อแท้เป็นที่สุดตามทางกลับบ้านฉันก็จะหาข้อแก้ที่จะยกประโยชน์ให้แม่ว่าที่แม่แสดงกิริยาเช่นนั้นคงเนื่องจากมีเรื่องกังวลหลายอย่างอย่าถือสาเลยฉันจึงกลับเข้าบ้านด้วยท่าทางร่าเริงแจ่มใสคุยจ้อเรื่องร้อยแปดแต่แม่ก็ไม่สนใจในที่สุดฉันก็ออกจากห้องด้วยสีหน้าเคร่งหนีบกระเป๋าหนังสือไว้ใต้รักแร้และคิดว่าต่อไปนี้จะแสดงท่าทีโกรธไม่พูดไม่จาแต่พอเอาเข้าจริงๆพอกลับจากโรงเรียนถึงบ้านฉันก็มีเรื่องมากมายที่จะคุยที่จะเล่าที่ตั้งใจจะไม่พูดก็เลยล้มเหลวฉันพูดเอาไม่ว่าแม่กำลังทำอะไรอยู่ก็ต้องฟังเรื่องของฉันแล้วผลก็คือฉันถูกดุถูกตำหนิตามเคยทีนี้ถึงตอนเช้าฉันไม่ฟังเสียงฝีเท้าแม่ลงบันไดมาอีกแล้วป่วยการตกกลางคืนหมอนของฉันก็ชุ่มไปด้วยน้ำตาทุกสิ่งเลวลงเลวลงจนถึงจุดที่เธอก็รู้เรื่องต่อไปหมดแล้วขณะนี้พระเจ้าได้ส่งผู้ให้กำลังใจมาให้ฉันแล้วปีเตอร์ในฝันของฉันไงล่ะฉันจูบจี้ห้อยคอของฉันแล้วพูดกับตัวเองว่าจะต้องไปแยแสอะไรกับคนพวกนั้นฉันมีปีเตอร์เป็นเพื่อนใจและไม่มีใครรู้เรื่องอะไรเลยด้วยวิธีนี้ฉันก็สามารถฟันฝ่าคำพูดกระทบกระเทียบเยาะเย้ยถากถางที่ฉันได้รับใครเลยจะคิดว่ามีเรื่องรุมเร้าขมขื่นอยู่ในหัวใจของเด็กหญิงวัยรุ่นคนหนึ่งนี้มากมายหลายเรื่องจากนั้นวันเสาร์ที่15มกราคมปี1944แอนได้พูดถึงการขัดแย้งและการทะเลาะวิวาทของบรรดาสมาชิกในที่ซ่อนลับโดยบอกว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะพูดถึงรายละเอียดของการทะเลาะวิวาทเธอบอกว่าตอนนี้ได้มีการจัดแบ่งสิ่งของหลายอย่างเช่นเนื้อไขมันและน้ำมันครอบครัวของเธอทอดมันฝรั่งของตัวเองครอบครัวของวานดานก็ทำของตัวเองคือต่างคนต่างทำตอนนี้แอนบอกว่าเรากินขนมปังระหว่างมื้ออาหารเป็นพิเศษเพราะพอถึงบ่ายสี่โมงทุกคนหิวจนไม่รู้ว่าจะบังคับท้องที่หิวไม่ให้ส่งเสียงจ๊อกๆได้อย่างไรวันเกิดของแม่มาถึงเร็วจริงแม่ได้รับน้ำตาลเป็นของขวัญวันเกิดจากคุณครูเกอร์ทำให้พวกวานดานอิจฉาเพราะวันเกิดของนางวานดานแม่ไม่ได้รับแบบเดียวกันแต่จะมีประโยชน์อะไรที่จะทำให้ต่างคนต่างไม่พอใจกันด้วยคำพูดบาดใจน้ำตาหรือบันดาลโทสะคิตตี้จ๋ายิ่งอยู่ร่วมกันนานๆเรายิ่งเบื่อพวกวานดานหนักขึ้นทุกทีแม่ถึงกับเอ่ยยังเหลืออดว่าจะดีไม่น้อยถ้าไม่ต้องเห็นหน้าผัวเมียวานดานสักสัปดาห์ฉันเฝ้าถามตัวเองอยู่เสมอว่าคนเรานี้จะต้องพบกับความเดือดร้อนรำคาญจากผู้ที่ตนอยู่ด้วยตลอดไปเลยเหรอหรือว่าเฉพาะเราเท่านั้นที่โชคร้ายตอนเวลาอาหารเมื่อดูเซลตักน้ำเกรวี่ไปซะต้องเยอะไม่เหลือให้พวกเราฉันหมดความอยากอาหารและแทบจะกระโดดไปจับเขาโยนจากเก้าอี้เหวี่ยงออกไปนอกประตูเลยทีเดียวคนส่วนใหญ่นั้นใจดำเห็นแก่ตัวและตระหนี่ทีเหนียวกันมากอย่างเนี้ยหรอความจริงก็ดีเหมือนกันที่เรามีโอกาสเรียนรู้สันดานของมนุษย์แต่ฉันคิดว่า
ฉันเรียนพอแล้วปีเตอร์ก็พูดเช่นนั้นเหมือนกันสงครามยังคงดำเนินต่อไปไม่ว่าเราจะทะเลาะวิวาทกันหรือไม่ไม่ว่าเราอยากได้รับอิสรภาพและอากาศบริสุทธิ์หรือไม่ยังไงยังไงก็แก้ไขอะไรไม่ได้เราต้องพยายามให้การอยู่ร่วมกันที่นี่เป็นไปโดยดีที่สุดตอนนี้ฉันกำลังเทศนาอยู่นะฉันเชื่อว่าชีวิตของฉันก็จะเป็นไปในสภาพนี้อีกฉันคงเติบโตเป็นเถาถั่วแก่แห้งทั้งที่ฉันปรารถนาจะเติบโตเป็นหญิงสาวที่เปล่งปลั่งสมบูรณ์ตอนค่ำวันพุธที่19มกราคมแอนบันทึกบอกว่าคิตตี้ที่รักเธอรู้ไหมฉันเคยอิจฉาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับมาก็สแต่ตอนนี้ไม่มีร่องรอยของคำอิจฉาเหลืออยู่เลยฉันยังเสียใจเมื่อพ่อเครียดและก็ดุฉันอย่างไร้เหตุผลแต่เมื่อรู้สึกโกรธก็คิดในใจว่าตำหนิพ่อไม่ได้หรอกที่พ่อเป็นเช่นนั้นพ่อชอบพูดเกี่ยวกับจิตใจของเด็กและเด็กวัยรุ่นแต่ที่แท้แล้วพ่อไม่รู้จริงเลยฉันปรารถนาความรักของพ่อมากไปกว่าแค่กอดจูบฉันออกจะแย่มากที่คิดถึงแต่เรื่องของตัวเองไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นในเมื่อฉันต้องการเป็นคนดีมีใจงามฉันจะต้องอภัยให้พ่อเป็นสิ่งแรกและอภัยให้แม่ด้วยแต่ทุกครั้งที่แม่พูดประชดถากถางหรือหัวเราะเยาะฉันก็แทบจะคุมสติไม่อยู่ฉันรู้ว่าฉันห่างจากที่ควรเป็นมีทางเป็นไปได้ไหมน้อจากนั้นในวันเสาร์ที่22มกราคมแอนก็ตั้งคำถามว่าคิตตี้ที่รักเธอบอกหน่อยได้ไหมว่าทำไมคนเราจึงชอบพยายามซ่อนความรู้สึกแท้จริงของตัวเองอยู่เสมออย่างฉันนี่นะช่างลำบากเสียจริงที่ต้องแสดงกิริยาอาการต่างจากความรู้สึกแท้จริงเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นทำไมเราจึงไว้ใจกันและกันน้อยนักต้องมีสาเหตุเป็นแน่ฉันอดคิดไม่ได้ว่าไม่ดีเลยที่เราไม่ไว้ใจผู้คนทั้งหลายถึงแม้ผู้นั้นจะเป็นบุคคลใกล้ชิดเราที่สุดหลังจากที่ฉันฝันเมื่อคืนก่อนฉันรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นมากทีเดียวฉันกลายเป็นมนุษย์อิสระและพึ่งตนเองเธอคงแปลกใจถ้าฉันบอกว่าเดี๋ยวนี้ท่าทีของฉันต่อพวกวานดานก็เปลี่ยนไปฉันมองเรื่องการทะเลาะวิวาทของเขาในอีกทัศนะหนึ่งและไม่มีอคติเช่นแต่ก่อนเลยคิตตี้จ๋าฉันเปลี่ยนไปมากเช่นนี้ได้ถ้าแม่ของฉันจะมีลักษณะแม่จ๋าของฉันความสัมพันธ์ของฉันหรือกับคนอื่นก็จะแตกต่างไปจากนี้มากความจริงนั้นนายวานดานไม่ใช่คนดีแน่แต่กระนั้นก็สามารถหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทได้ถึงครึ่งถ้าการสนทนาเริ่มจะดุเดือดก็ควรจะหยุดซะแต่นี่แม่ของฉันก็ออกจะเป็นคนแข็งอยู่เหมือนกันนางวานดานนั้นจะว่าไปก็มีด้านดีอยู่เหมือนกันคือเราพูดจากับหล่อนได้ทั้งที่หล่อนใจดำขี้เหนียวแล้วก็เจ้าเล่ห์เราก็สามารถทำให้ยอมจำนนได้ง่ายๆถ้าเราไม่ก่อกวนให้หล่อนเกิดโมโหและเข้าหาหล่อนอย่างถูกวิธีแต่วิธีการดังกล่าวก็ใช้ไม่ได้ผลทุกครั้งหรอกนะแต่หากเราอดทนลองทำอีกคงต้องได้ผลไม่มากก็น้อยปัญหาที่นางวานดานชอบพูดเกี่ยวกับว่าเราถูกอบรมมาแบบปล่อยตามใจทั้งเรื่องอาหารและทุกเรื่องนั้นถ้าเรามีความสัมพันธ์ดีต่อกันพูดกันแบบเปิดเผยตรงไปตรงมาและไม่คอยจับผิดกันก็จะไม่เป็นปัญหาดังที่เป็นอยู่นี้ฉันต้องการเริ่มต้นใหม่แล้วก็สร้างรูปแบบความคิดของฉันเองไม่ใช่ตามพ่อแม่ยางภาษิตเขาว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นฉันต้องการสำรวจทุกเรื่องเกี่ยวกับพวกวานดานอย่างถี่ถ้วนด้วยตัวเองดูว่าอะไรเป็นเรื่องจริงอะไรเกินความจริงถ้าพบว่าฝ่ายเขาผิดฉันก็จะเข้าข้างฝ่ายพ่อและแม่แต่ถ้าเขาไม่ผิดฉันก็จะพยายามชี้แจงและเปลี่ยนความคิดพ่อแม่ถ้าเปลี่ยนไม่สำเร็จฉันก็จะยึดตามความคิดเห็นและการตัดสินใจของฉันไม่ละโอกาสถกเถียงกับนางวานดานอย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผยกล้าประกาศตัวเป็นกลางแม้อาจจะถูกกล่าวหาว่าสารพัดรู้ใช่ว่าฉันจะทำตัวเป็นปฏิปักษ์กับครอบครัวของตัวเองหรอกนะแต่ต่อไปนี้ฉันจะไม่นินทาว่าร้ายเขาด้วยอคติอีกฉันคิดว่าสามีภรรยาวานดานคู่นั้นเป็นฝ่ายผิดเสมอแต่พวกเราก็มีส่วนที่ต้องถูกตำหนิด้วยแน่ล่ะเราเป็นฝ่ายถูกเสมอในการทะเลาะทว่าสำหรับคนฉลาดและมีการศึกษาอย่างเราควรมองทะลุทุกเรื่อง
เราจึงควรรู้จักวิธีปฏิบัติต่อคนพวกนั้นการมองเรื่องลึกถึงภายในนั้นสำคัญมากต่อไปนี้ฉันจะมองลึกๆหรือพิจารณาอย่างท่องแท้และจะนำมาใช้เมื่อเกิดทะเลาะวิวาทกันอีกวันจันทร์ที่24มกราคมแอนบอกว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแก่เธอที่จริงก็ไม่ถือเป็นเหตุการณ์อะไรแต่สำหรับเธอเธอมองว่าเป็นเรื่องแปลกดีๆเรื่องหนึ่งนั่นก็คือปัญหาเรื่องเพศคิตตี้ที่รักเมื่อใครพูดถึงปัญหาเรื่องเพศทีไรจะที่บ้านหรือที่โรงเรียนก็ตามเขามักจะกระซิบกระซาบถ้าไม่ใช่เรื่องลึกลับก็เป็นเรื่องหน้าขยะแขยงและถ้าใครไม่เข้าใจก็จะถูกหัวเราะเยาะฉันว่ามันเป็นเรื่องแปลกและสงสัยว่าทำไมคนเราจึงต้องถือเป็นเรื่องลับเมื่อเขาพูดถึงเรื่องประเภทนี้แต่ฉันก็หุบปากนิ่งไม่พูดไม่ออกความเห็นอะไรบางทีถามเพื่อนให้เขาอธิบายให้ฟังเมื่อฉันรู้เรื่องนี้มากพอฉันก็คุยกับพ่อแม่วันหนึ่งแม่พูดกับฉันว่าแอนแม่จะขอเตือนสักหน่อยอย่าพูดเรื่องแบบนี้กับเด็กผู้ชายเป็นอันขาดเชียวนะแล้วก็อย่าโต้ตอบเมื่อเขาพูดถึงเรื่องเช่นนี้ฉันตอบแม่ว่าจ้ะฉันก็คิดอย่างนั้นและเรื่องก็จบลงตรงนั้นเมื่อเราย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่แรกๆพ่อมักบอกบางเรื่องแก่ฉันซึ่งแม่น่าจะเป็นคนบอกแล้วฉันก็เติมส่วนที่ไม่เข้าใจจากหนังสือหรือเก็บจากการสนทนาสำหรับเรื่องเช่นนี้ปีเตอร์วานดานไม่น่าเบื่อเหมือนเด็กผู้ชายทั้งหลายที่โรงเรียนเขาสุภาพและเคยพูดเรื่องเช่นนี้เพียงหนึ่งหรือสองครั้งแต่เขาไม่พยายามให้ฉันพูดนางวานดานบอกว่าทั้งหล่อนและสามีไม่เคยพูดเรื่องเพศกับปีเตอร์นางไม่รู้หรอกว่าเขารู้เรื่องเพศมากน้อยแค่ไหนเมื่อวานนี้ขณะที่มาโกสปีเตอร์และฉันกำลังปอกมันฝรั่งไม่รู้ยังไงการสนทนาก็หันไปถามเรื่องแมวบอชฉันถามว่าเราไม่รู้ใช่ไหมว่าบอชเป็นเพศอะไรปีเตอร์ตอบว่ารู้สิมันเป็นตัวผู้ฉันหัวเราะเอ๊ะแมวตัวผู้ท้องได้เหรอเออแปลกจริงปีเตอร์กับมาร์กอสหัวเราะเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นี้ยกใหญ่เพราะเมื่อ2เดือนก่อนปีเตอร์บอกเราว่าอีกไม่ช้าบอชก็จะออกลูกมันท้องแก่จนเห็นได้ชัดแต่ที่ท้องมันโตเพราะกระดูกที่มันขโมยกินเข้าไปนั่นเองลูกแมวในท้องจะโตเร็วขนาดนั้นได้ยังไงแต่ปีเตอร์ก็หาข้อแก้ตัวโดยบอกว่าไม่ใช่ตัวเมียหรอกคุณลองไปดูเองสิมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ผมเล่นกับมันผมสังเกตเห็นว่ามันเป็นตัวผู้น่ะฉันอดอยากรู้อยากเห็นไม่ได้จึงไปที่โกดังกับปีเตอร์แต่ก็ไม่พบบอชเราคอยอยู่ครู่หนึ่งรู้สึกหนาวจึงกลับขึ้นข้างบนต่อมาในตอนบ่ายปีเตอร์ลงไปข้างล่างอีกฉันทำใจกล้าเดินผ่านบ้านที่เงียบตามลำพังไปถึงโกดังบอชยืนอยู่บนโต๊ะปีเตอร์กำลังเล่นกับมันจับมันวางลงบนเครื่องชั่งเพื่อจะชั่งน้ำหนักเมื่อปีเตอร์เห็นฉันเข้ามาเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงเขาพูดว่าสวัสดีแอนอยากเห็นใช่ไหมแล้วก็จับแมวนอนหงายรวบขาทั้งสี่ไว้อย่างคล่องแคล่วแล้วบทเรียนก็เริ่มขึ้นนี่ไงอวัยวะเพศชายมีขนขึ้นกระจัดกระจายอยู่ไม่กี่เส้นและนี่คือก้นของมันในขณะที่เจ้าแมวพยายามดิ้นแล้วก็พยายามจะลุกขึ้นยืนและหลังจากนั้นแอนและปีเตอร์ก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องเพศคือคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอวัยวะเพศชายผ่านแมวนะคะแอนบอกว่าปีเตอร์พูดด้วยท่าทางธรรมดาที่สุดโดยไม่แสดงออกถึงความหมายที่หยาบคายหรือไม่สุภาพเลยทำให้ฉันรู้สึกเป็นปกติไม่เคอะเขินขวยอายเราเล่นกับบอชต่อแล้วก็คุยกันสนุกเสร็จแล้วเราก็จะกลับขึ้นข้างบนปีเตอร์บอกว่าคือแอนเนี่ยถามปีเตอร์ว่าคำว่าเกิร์ชเล็กส์ไทยในภาษาเยอรมันแปลว่าอวัยวะเพศแต่อวัยวะเพศหญิงกับชายเนี่ยเรียกเหมือนกันหรือเปล่าคือเหมือนกับอยากรู้อยากเห็นแล้วก็อยากมีเพื่อนคุยนะก็คุยกับปีเตอร์ปีเตอร์ก็บอกว่าผมรู้ของเพศหญิงเขาเรียกว่าช่องคลอดแต่ของเพศชายผมไม่รู้แอนบอกว่าธรรมดาตัวฉันเวลาอยากรู้อะไรฉันมักจะค้นดูจากหนังสือแล้วคุณล่ะคือแอนก็คงอยากรู้นะคะว่าปีเตอร์เนี่ย
มีวิธีหาข้อมูลเรื่องนี้จากไหนบ้างปีเตอร์บอกว่าอ้าวทำไมต้องค้นจากหนังสือด้วยผมก็ถามพ่อสิพ่อรู้เรื่องต่างๆแล้วก็มีประสบการณ์มากมายในเรื่องเหล่านี้แอนบอกว่าเวลาถกเถียงปัญหาแบบนี้กับเพื่อนหญิงด้วยกันฉันไม่ต้องขวยอายแต่เวลานี้ถกเถียงกับเพื่อนชายก็ได้ทว่าตอนที่แม่เตือนฉันนั้นแม่ไม่คิดเช่นนี้วันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรฉันรู้สึกประหลาดทั้งวันเมื่อฉันคิดทบทวนถึงเรื่องที่คุยกับปีเตอร์ก็ยังรู้สึกแปลกๆแต่ฉันรู้ว่าตัวเองฉลาดขึ้นเรื่องนึงคือยังมีเพื่อนหนุ่มต่างเพศที่สามารถถกเถียงเรื่องเพศกับเราได้อย่างตรงไปตรงมาและด้วยลักษณะท่าทางที่เป็นปกติธรรมดาฉันสงสัยว่าปีเตอร์เคยถามพ่อแม่ของเขาในเรื่องนี้บ้างไหมและเขาปฏิบัติต่อพ่อแม่เหมือนที่เขาแสดงต่อฉันเมื่อวานหรือเปล่าดีใจจังที่ได้รู้นี่ก็เป็นบทเรียนสำคัญทีเดียวนะคะว่าเวลาที่ผู้ใหญ่จะพูดคุยกับเด็กในเรื่องเพศท่าทีเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆท่าทีท่าทางที่เป็นปกติธรรมดาไม่เก้อเขินไม่ขวยอายเหมือนกับที่แอนพูดถึงความรู้สึกของเธอที่มีต่อปีเตอร์ว่าคุยกับปีเตอร์ได้เพราะว่าปีเตอร์พูดหน้าตาเฉยพูดธรรมดานี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะจากบันทึกลับของวันนี้ลาไปก่อนแล้วกลับมาอ่านบันทึกลับของแอนแฟรงค์กับเรื่องราวสาระที่น่ารู้เป็นประโยชน์ได้ใหม่ในครั้งต่อไป This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ